ข้อที่4แปลว่าวัดในเรื่องของโครงสร้างครับเป็นเรื่องของแกมมานั่นเองนะครับวัดในเรื่องของโครงสร้างเพราะอะไรถึงเป็นการวัดโครงสร้างนะครับสิ่งที่มันวัดโครงสร้างได้เนี่ยนั่นคือเพราะมันเป็นคำเหมือนกันเพียงแต่ว่าลักษณะคำมันจะต่างกันแค่นั้นเองนะครับเป็นคำเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนรูปไปนะครับ emit อย่างเงี้ย emitted ลงท้ายด้วย ed emitting emission เห็นไหมครับซึ่งมันเป็นคำกลุ่มเดียวกันหมดเลย emit 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 นั่นเองนะครับกลุ่มคำเดียวกันทั้งหมดเลยเนาะแปลว่าเราจะต้องมาดูว่าหน้าตาของมันเนี่ยคำของมันเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าเป็น emit นะครับปกติเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น verb 1นะครับแต่ถ้าเป็น emitted เนี่ยเป็น verb 2ก็ได้ verb 3ก็ได้นะครับหรือทำหน้าที่เหมือน adjective ก็ได้นะครับที่เป็น past participle เนี่ยทำหน้าที่เหมือน adjective ด้วย emitting เนี่ยนะครับก็เป็น verb ที่เติม ing หรือ present participle ก็ได้นะครับส่วน omission ลงท้ายด้วยเช่นแบบนี้เป็นคำนามเนาะดังนั้นสิ่งที่จะดูจากโจทย์นะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือดูในส่วนที่มันเป็น verb ครับนะครับ verb เนี่ยใช้กับอะไรได้บ้างนะครับส่วนแรกเลยนะครับ verb เนี่ยจะบวกด้วย verb ที่เติม ing ครับนะครับกับ verb ที่เติม ed ครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น adjective ครับนี่คือสิ่งที่ verb ต้องการนะครับ verb ต้องการอยู่พวกนี้ครับ ing ed หรือ adjective ฉะนั้นสิ่งที่เราจะตัดทิ้งนะครับนั่นก็คือตัดในส่วนที่เป็นข้อที่1ครับเขาไม่ต้องการ verb 1นะครับและตัดในส่วนของข้อที่4ไม่ได้ต้องการนามมาต่อท้ายดังนั้นเหลือ2กับ3ครับที่สามารถตอบได้นะครับที่สามารถตอบได้ต่างกันอย่างไรนะครับตัวนี้มันจะทำหน้าที่เป็น participle มันต่างกันตรงที่ว่าเราจะดูที่ประธานครับ2กับ3เนี่ย2กับ3ดูประธานนะครับถ้า2เนี่ยถูกกระทำหรือไม่ใช่คนน่ะพูดง่ายๆแต่ถ้าเป็น3เนี่ยเป็นคนนะครับกระทำเองนั่นเองนะครับถูกกระทำไม่ใช่คนคนเนี่ยกระทำเองได้ต่างกันแค่ตรงนี้นะครับต่างกันแค่ตรงนี้ดังนั้นเราจะใช้อะไรดีเราก็ไปดูประธานครับประธานเป็นอะไรครับประธานข้อนี้คือคำว่า several important pieces นะครับ piece เป็นชิ้นสำคัญนะครับชิ้นสำคัญ information เป็นข้อมูลชิ้นสำคัญหลายชิ้นครับข้อมูลหลายชิ้นนั่นเองไม่ต้องเอาถึงสำคัญก็ได้เรารู้ว่าเป็นข้อมูลแล้วดังนั้นข้อมูลเป็นใครครับข้อมูลไม่ใช่คนครับดังนั้นข้อมูลไม่ใช่คนเนี่ยต้องเป็นไงครับต้องถูกกระทำเนาะดังนั้นเมื่อถูกกระทำคำตอบก็จะเป็นตัวเลือกไหนครับตัวเลือกที่2แบบนี้เองนะครับเห็นไหมครับเป็นแบบตัวเลือกที่2ที่ถูกกระทำนั่นเองเนาะนี่คือลักษณะของคำตอบเห็นไหมครับเราก็คือ1มองจากโจทย์ว่าให้อะไรเรามาก่อนนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาต้องให้ตัวที่สัมพันธ์มาก่อนครับเนาะเขาคงไม่ให้โดดๆมาแล้วให้คิดเองอย่างเงี้ยเขาจะให้คีย์เวิร์ดหรือให้ตัวโจทย์มาอยู่แล้วนะครับให้แบบนี้มาอยู่แล้วเนาะเป็นเวอร์อย่างเงี้ยซึ่งเมื่อเห็นเวอร์แล้วเราก็ดูว่าเวอร์มันทำยังไงได้เวอร์มันคือใช้ ing กับ ed ได้ดังนั้นแปลว่า1กับ4เนี่ยไม่ต้องพิจารณาเลยแปลว่าเฮ้ยเวอร์ต้องใช้ ed ing นอกจากเวอร์ใช้เลยครับ verb to be ทั้งหมดเลย is am are was were been แล้วก็ be ต้องเป็น ed หรือ ing ถ้า ing ดูประธานเป็นคนกระทำเองถ้าเป็น ed ไม่ใช่คนถูกกระทำอย่างเงี้ยครับเนาะครับในส่วนของ Facebook นะครับแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ก็ดีนะครับหรือในส่วนของครูนุ่มติวภาษาอังกฤษก็ดีทั้ง2เพจเลยนะครับเนาะเป็นคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดครับนะครับสอบได้ตั้งแต่ในส่วนของอปท.ของสปท.ของอาชีวะหรือกทม.นะครับเนาะในรายละเอียดนั้นนะครับสิทธิ์มีครูต้องทำได้ครับ สิ่งแรกที่น้องจะได้รับนะครับข้อแรกเลยติวทุกวิชาทั้งภาคกอและขอครับยกเว้นการติววิชาเอกเท่านั้นถ้าวิชาเอกตอนนี้ก็จะมีอยู่2เอกที่ให้ลงคอร์สได้นะครับก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับของคุณนุ่มเองนะครับก็สามารถลงคอร์สได้แล้วนะครับซึ่งราคา 1,099 บาทนะครับแล้วก็จะมีวิชาเอกของอาจารย์แก๊ปนะครับในส่วนนี้2ครับไลฟ์จนกว่าจะสอบนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยในส่วนของวันที่1ตุลาคม2563นี้ครับ3ครับมีหนังสือติวและ DVD จัดส่งถึงบ้านให้ฟรีเลยครับ4ครับจะมีฟรีเอกสารข้อสอบนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับเนาะเราจะมีคู่มือส่งไปให้นะครับที่บ้านด้วยรวมถึงจะมีตัวข้อสอบให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะฟรีสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับเวลาอาจจะมาเข้าคอร์สสดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมาเข้าคอร์สสดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คอร์สสดเรียบร้อยแล้วก็มาลุยกันในส่วนของตัวข้อสอบนะครับมาลุยกันในส่วนของการที่ย้อนหลังเองก็ได้นะครับเหมือนเราลุยสดเหมือนกันแหละนะครับเนาะสามารถเปิดย้อนหลังได้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดเลยนะครับติวสอบครูใบยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นั่นเองนะครับ